ไทย PBS เสนอไอซายฉลาดยกกำลัง2สงสัยไม่ว่าเพราะอะไรลวดลายบนกระดาษจึงลอกออกจากกระดาษได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราทั้ง2คนนะครับในรายการไอซายคนฉลาดแบบยกกำลัง2พี่นิดคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำลอกลายกันค่ะลอกลายใช่ลายคลามลายนี้ลายการ์ตูนลายการ์ตูนนี่เราจะนำเสนอของเล่นใหม่แบบเพิ่งไปซื้อมาค่ะเขาว่าลอกลายดีมากลอกได้ทั้งกระดาษผ้าผิวเรายังลอกได้ด้วยลอกผิวเลยเนี่ยนะยอมลงทุนเลยนะคะเนี่ยแพงไหมเนี่ยดูท่าทางไม่ได้ถูกเลยแพงไม่เท่าไหร่หาซื้อยากด้วยใจตรงกันวันนี้แต่วันนี้พี่ก็อยากลอกลายเหมือนกันแต่ว่าพี่ก็มาสูตรไอซายของเราเองนี่พี่เตรียมมาพร้อมเลยทำได้ด้วยเหรอคะทำได้สินี่ไงของพี่เองสูตรไอซายนะครับมีทินเนอร์นะครับมีทินเนอร์ที่ไว้ใช้ผสมในการทาสีนะครับมีอะซิโตนพวกนี้ก็คือน้ำยาล้างเล็บนี่เองนะครับแล้วก็เราก็มีน้ำยาซักผ้าไม่ใช่น้ำยาซักผ้าขาวไม่ใช่น้ำยาปรับผ้านุ่มต้องเป็นน้ำยาซักผ้าแบบน้ำแล้วคราวนี้เนี่ยสูตรมันก็ง่ายนิดเดียวยังไงบ้างคะสูตรก็คือมาผสม1ต่อ1ต่อ1 1ต่อ1นะครับเอาทินเนอร์ผสมลงไปเหมือนกันเท่ากันนะครับถ้ามีอะซิโตนก็คือน้ำยาล้างเล็บธรรมดาน้ำยาล้างเล็บนั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือน้ำยาซักผ้านะครับก็ปริมาณเท่ากันก็คนนะครับโอเคนะคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็แล้วแต่สูตรนะครับพี่ก็เตรียมอีกสูตรหนึ่งที่แบบออกมาเป็นสีฟ้านี่ก็เตรียมมาเรียบร้อยเราใช้นี้แล้วกันนะครับแต่ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าทำได้สิมาเอารูปอะไรดีเตรียมมาให้แล้วรูปช้างรูปช้างนะสัญลักษณ์ของประเทศไทยค่ะโอเคมาลองดูกันนะครับว่าลอกได้หรือเปล่าวิธีการก็คือว่าเราต้องกับหน้านะครับเอาหน้าสีที่เราอยากจะลอกเนี่ยลอกอันนี้ต้องมาจากไหนคะก็คือเวลาเราทำพวกกระดาษไถเอกสารก๊อปปี้หรือว่าพวกเป็นเลเซอร์ปรินท์นะครับเราก็เอาคู่กันนี้นะครับหาด้านหลังให้มันเปียกทั่วเลยแล้วก็ลอกๆนิดนึงโดนมือได้มันจะเย็นๆนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยระหว่างเนี่ยมันก็จะสีก็จะถูกละลายอะซิโตนก็จะไปละลายพร้อมยังคะพร้อมครับ1ออกมาด้วยนี่เราก็ได้ช้างซึ่งเราก็สามารถที่จะหาแบบอาจจะลูกเล็กๆก็ได้มาทำบนผิวอะไรเงี้ย อยากลองไหมอยากค่ะเอาลูกอะไรดีเอาลูกอะไรดีเอาแมวน่ารักได้ไหมได้ค่ะโอเคพร้อมไหมพร้อมค่ะค่อยๆลอกนะครับติดเป้าติดนี่ไงโอเคนะครับคราวนี้จะอยู่นานไหมคะก็อยู่ได้สักพักหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่นั่นเราก็ใช้กระดาษนี้นะครับเอาแอลกอฮอล์ล้างแผลนี่นะครับแอลกอฮอล์ล้างแผลธรรมดาใช่นะครับแล้วก็เช็ดออกแค่นั้นเองนะแต่น้องๆก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันว่าเอ้ยก็ต้องทดสอบดูก่อนนะว่าผิวเราแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่งั้นเกิดเป็นผื่นแดงเห็นไหมครับแล้วก็เช็ดออกแล้วนี่นอกจากนี้ก็สามารถลอกลงบนยางลบได้ด้วยนะคะอ๋อยางลบอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็สามารถที่จะลอกลายได้เหรอจริงเปล่าไหนลองทำดูซิลอกอันนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่ทาให้ลองดูซิโอเคเอามือถูอุ้ยเอาเหรียญขุดๆหน่อยอุ้ยเห็นละกระดาษขาดแต่ว่ามันก็เริ่มลอกไปแล้วนะนี่ไงก็โอเคใช้ได้นะบนยางลบหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับน้องๆก็ลองทำดูนะครับเพราะว่าเราสามารถหาอุปกรณ์ที่ง่ายมากเลยนะแค่มีทินเนอร์แล้วก็มีน้ำยาล้างเล็บแล้วก็น้ำยาซักผ้าแต่อย่าลืมนะครับว่าสัดส่วนเนี่ยก็คือ1ต่อ1ต่อ1เป็นยังไงล่ะคราวนี้เนี่ยไม่ต้องไปสักแล้วนะทำแบบเปลี่ยนลายก็ได้เปลี่ยนลายก็ได้ออกได้นะถูกต้องเลยนะครับเอาละครับรายการไอซายสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าน้องๆมีคำถามหรือว่าคำติชมก็สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ isai@thaipbs.or.th ครับและติดตามชมรายการย้อนหลังตามที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะแล้วอย่าลืมนะครับพบกับพวกเราทั้ง2คนได้ใหม่ในรายการไอซายคนฉลาดแบบยกกำลัง2สำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ